แต่ว่าบริเวณด้านนอกอาคารรัฐสภาแถวๆถนนเกียรติกายปรากฏว่ามีการชุมนุมของผู้ชุมนุมหลายกลุ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับและช่วงเวลาประมาณ 15:00 น.ที่ผ่านมาตำรวจได้มีการใช้น้ำผสมแก๊สน้ำตาฉีดเข้าใส่กลุ่มฝูงชนนะครับซึ่งพยายามที่จะฝ่าแนวกั้นเข้ามาในพื้นที่อาคารรัฐสภาด้วยครับก็ตำรวจก็ยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องของการใช้มาตรการควบคุมตามกฎหมายตามปกตินะคะแต่ว่าผู้ชุมนุมก็ยังคงยืนยันว่าจะชุมนุมกันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวนะคะติดตามการรายงานจากในพื้นที่กับคุณณัฐพลทุมมานะคะรายงานจากที่บริเวณถนนสามเสนคุณณัฐพลเชิญเลยค่ะครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณถนนสามเสนบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นะครับจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางกลุ่มคณะราษฎรปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เองยังคงมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังมีการปะทะกับผู้ชุมนุมทั้งการใช้น้ําในการฉีดรวมไปถึงแก๊สน้ําตาเข้าสลายการชุมนุมอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้จะเห็นได้ว่ารถของทางกู้ภัยได้เข้าไปรับผู้บาดเจ็บที่ในขณะนี้ได้รับบาดเจ็บจากการโดนกับแก๊สน้ำตานะครับซึ่งในขณะนี้มีหลายสิบรายแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับกลุ่มราษฎรที่มีนัดหมายการชุมนุมในวันนี้ที่บริเวณหน้ารัฐสภาได้เริ่มเดินทางมาชุมนุมกันตั้งแต่เวลา 15:00 น.โดยจุดหนึ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักคือบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนได้ใช้น้ำผสมแก๊สน้ำตาฉีดเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นระยะเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้อาคารรัฐสภาทำให้ผู้ที่ถูกน้ำฉีดส่วนใหญ่จะมีอาการแสบตาแสบจมูกและบางรายหายใจไม่ออกด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เดินทางมาดูการชุมนุมและดูแลการชุมนุมในขณะนี้ด้วยกล่าวที่หน้ารัฐสภายอมรับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตาผสมน้ำฉีดเข้าใส่กลุ่มราษฎรที่แยกบางกระบือและแยกเกียร์กายเพื่อควบคุมไม่ให้เข้ามาใกล้กับรัฐสภาหลังการเจรจาให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการทำลายแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นผลซึ่งยืนยันว่าการฉีดดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการฉีดน้ำเข้าใส่มวลชนกลุ่มราษฎรที่พยายามทำสิ่งกีดกั้นของเจ้าหน้าที่แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามแจ้งเตือนการชุมนุมว่าเป็นการผิดกฎหมายเมื่อมีการแจ้งเตือนแล้ว 3-4 ครั้งกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่หยุดทำลายสิ่งกีดกั้นจึงต้องฉีดน้ำ4ครั้งโดย3ครั้งแรกนั้นเป็นน้ำเปล่าจากนั้นผู้ชุมนุมยังไม่หยุดจึงจำเป็นต้องฉีดน้ำตามยุทธวิธีที่มีการผสมสีและแก๊สน้ำตาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นได้มีการเจรจาและสลับกับการบังคับใช้กฎหมายตามปกติเนื่องจากพื้นที่รอบรัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุมห้ามเข้าใกล้ในระยะ50เมตรส่วนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างไรต่อไปยังคงต้องรอดูตามสถานการณ์อย่างไรก็ตามด้านผู้ชุมนุมยังคงยืนยันนะครับว่าจะยังคงปักหลักชุมนุมบริเวณด้านหน้ารัฐสภาในจุดนี้จนกว่าสภาจะมีมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือร่างของไอลอว์ครับครับทางนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมกำลังไว้ราว12กองร้อยเพื่อดูแลการป้องกันของฝั่งกลุ่มราษฎรทั้ง2ฝั่งนะครับคือฝั่งทางสามเสนและทางฝั่งของแยกเกียร์กายซึ่งในขณะนี้จะเห็นได้ว่ายังคงมีการสลายการชุมนุมอยู่เป็นระยะครับขอบคุณคุณณัฐพลทุมมานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ